ที่เราจะไปเที่ยวราชบุรีกันเราแวะกินอาหารทะเลกันก่อนครับเมื่อกี้นะจริงๆแล้วเราจะไปกินกันที่ร้านแดงนะครับปรากฏว่าเมื่อเข้าไปแล้วคนเยอะมากครับก็เลยต้องเปลี่ยนร้านฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านคุณลินครับเป็นร้านคุณลินเจ้าเก่าครับที่เขาบอกว่าปรับปรุงใหม่มาแล้วเมนูแรกมาแล้วนะครับเป็นข้าวผัดกุ้งครับก็สั่งเป็นข้าวผัดกุ้งผสมปลาหมึกนะฮะแบบนี้ครับแล้วก็มีที่เมื่อกี้บอกไปก็คือท่อนมันกุ้งที่เราใช้กุ้งร้วนนะครับนี่ฮะดูนะเป็นยังไงบ้างชิมกันแบบยังไม่จิ้มดูก่อนนะครับดูเป็นกุ้งล้วนๆจริงด้วยครับอร่อยมาแล้วมาอีก2เมนูนะครับก็คือปลาทูกับปลาหมึกนะฮะมาดูเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นปลาหมึกต้มมะนาวครับ1มะนาวปลาหมึก1มะนาวครับโหเยอะมากครับดูปลาหมึกเด้งดีจังเลยนี่แล้วก็อันนี้เมนูขึ้นชื่อครับปลาทูซาติปลาทูตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆครับชิมตัวปลาทูดีกว่าครับปลาทูตัวนี้ดูนี้ฮะเนื้อแน่นมันอร่อยจากเราอิ่มอร่อยกับร้านคุณลิ้นกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่อุทยานหินเขางูแล้วครับจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ก็ไม่ไกลนะครับออกมาจากกรุงเทพเนี่ยแค่ชั่วโมงกว่าๆก็มาเที่ยวได้แล้วครับที่นี่ก็มีจุดถ่ายรูปน่าจะเยอะนะครับมีทั้งบริเวณที่เป็นสะพานแล้วก็ภูเขาหินเนี่ยที่มีรูปร่างแปลกตาไว้ถ่ายรูปได้มุมสวยๆกันอยู่นะฮะทางเดินก็เป็นประมาณนี้ครับถ้ามาช่วงเย็นๆนะครับจะดีหน่อยเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่แบบค่อนข้างจะเป็นกลางแจ้งนะครับถ้ามากลางวันเนี่ยจะร้อนสักนิดหนึ่งฉะนั้นเนี่ยถ้ามาช่วงเย็นหน่อยช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกแบบนี้นะครับก็จะอากาศเย็นเดินได้ง่ายๆนะครับบริเวณนี้จะมีจุดที่เป็นช่องลมนะฮะเดินมาแล้วก็จะมีลมเย็นๆพัดก็ถือว่าช่วยคลายร้อนได้ดีเลยตรงบริเวณนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปยอดฮิตนะฮะเนี่ยด้านหลังผมภูเขาหินปูนอยู่ด้านหลังครับอยู่แบบนี้เลยสวยงามครับมีจุดถ่ายรูปจุดไว้เช็คอินเยอะเลยนะครับนี่นอกจากบริเวณสะพานแล้วก็เขาหินปูนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวด้านบนนะครับเดี๋ยวเดินไปตามทางตรงนู้นนะครับไปกันต่อครับเดินไปเรื่อยๆตามทางที่ริมเลาะริมหน้าผาและริมหินปูนภูเขาหินปูนไปนะครับอ
ะพอมีแดดส่องนะครับอากาศก็จะร้อนเลยฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาใกล้จะ5โมงเย็นแล้วนะครับแต่ก็ยังแรงใช้ได้อยู่ครับแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเราต้องมีนี่ครับเราต้องมีร่มฮะมีร่มมาช่วยนะครับในการมาเที่ยวที่นี่ร้อนต่อแล้วไปกันต่อฮะระยะทางไม่ไกลครับพอจะเดินได้อยู่ด้านในก็จะมีร่มให้เราได้พักอยู่นิดนึงนะเดินไปประมาณสักไม่ถึง100เมตรครับเรามาถึงบริเวณที่เป็นร่มแล้วนะครับมีร่มเงาให้อะไรใครร้อนนิดนึงฮะบริเวณที่เข้ามาชมหิ่งห้อยนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็มีปลาคาร์ฟเยอะด้วยนะครับตอนนี้แดดเริ่มน้อยลงแล้วครับเดินมาถึงเรื่อยๆนะครับจนจะถึงสุดทางเดินตรงนี้จะเป็นเหมือนช่องลมครับลมมันจะแรงเหมือนลมเย็นพัดผ่านช่วงท้ายครับที่เราหายเหนื่อยจากที่ระยะทางที่เราเดินมาร้อนๆแบบตรงเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวกันเลยครับเดี๋ยวสะพานนิดนึงทางเดินตรงนี้จะสูงชันหน่อยนะครับบันไดมันไม่เท่ากันครับตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มเห็นวิวแล้วครับตรงนั้นวิวทางเดินครับวิวมุมสูงก็ประมาณนี้ครับมองไปเห็นตรงจุดที่คนปั่นเรือเป็ดกันเลยครับตรงนู้นก็จะเป็นสะพานนะฮะลืมบอกนะครับค่าถีบเรือเป็ดนะครับ20บาทก็ไม่แพงนะฮะมาได้อีกอารมณ์นึงเวลามาท่องเที่ยวนะก็มาถีบเรือเป็ดสักนิดนึงช่วงเย็นเต็มๆให้กิจกรรมมันครบถ้วนครับสำหรับการมาเที่ยวที่นี่ช่วงเย็นตอนนี้คนก็เริ่มมากันแล้วนะครับตอนนี้ใกล้ๆจะ6โมงแล้วเมื่อกี้คนพื้นที่นะครับแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณนี้เขาบอกว่าช่วง6โมงถึง1ทุ่มเนี่ยจะสวยวันนี้ฮะถ้าอยู่ในตอนนั้นนี่ก็ดีนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับกับสถานที่เที่ยวท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะครับมาไม่ยากแค่ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้ละอากาศก็ถ้ามาเย็นๆนะครับก็มาเย็นสบายไม่ร้อนครับควรจะมาสักประมาณ5โมงเย็นแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ